ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11หลังคาเมทัลชีท Blue Scope Sack ข้างบนนั้นน่ะเหมือนมิวสิกวิดีโอเลยอ่ะยังไงฮะตกลงคุณจะขึ้นมาให้ผมลงไปให้คุณลงมาสวัสดีครับทุกคนก่อนเลือกสวัสดีครับปลาครับกี่ตัว100ตัว100ตัวต้องบอกเลยคุณชาคริสก็สามารถที่จะสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่บนเนื้อที่เท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่3ไร่ครึ่งคุณครับ3ไร่ครึ่งนี่เดินลงมายังไม่ถึงสักทีคิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูบ้างไปกันดีครับเคยสัญญากันเอาไว้เมื่อ 4-5 ปีแล้วว่าเมื่อเสร็จก็เดี๋ยวจะมาบุกอีกทีใช่จนตอนนี้มีน้องใหม่มีน้องใหม่มีพี่ปอพี่บิลลี่มาไปดูเป็นทีมเดียวกันพลังทำเยี่ยมนามแสดงความยินดีกับชาคริสจริงๆนะขอบคุณครับเพราะว่าผมว่ารู้จักชาคริสมาแล้วเรารู้ว่าบ้านพื้นที่ตรงเนี้ยนะเขาซื้อมานานพอแล้ว15ปีได้ไหม16ปีได้เนื้อที่ฝันไม่ขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองโซนที่เป็นที่อยู่จริงๆกับโซนที่เป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นสนามเนี่ยมันก็เกือบจะครึ่งๆด้วยซ้ำพอเราได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวจริงๆที่เราอยู่สวนอยู่อะไรแบบนี้คือพอเรามีเนื้อที่แบบนี้อยู่แล้วด้วยเราก็อยากทำให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่เราอยู่ที่สุดแล้วคือผมเองกับผมมาได้จากคุณแม่ผมเองมาเยอะคือเป็นคนที่ชอบต้นไม้ชอบความร่มรื่นต้นเนี่ยทำไมมันต้องมีทุกบ้านครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมีทุกบ้านราคาดีกว่าคุณแอนอายุคุณชาคริสครับอายุเท่าไหร่ที่เขาบอกประมาณ800ปีครับราคา1ล้านไม่ถึง800,000ต่ำกว่าอีกไม่ต่ำกว่า500,000 400,000ก็อยู่ประมาณซื้อไม่ได้บอกราคานี้เนี่ยมาบอกเท่าไหร่ประมาณ300,000ก็400,000ได้เวลารดน้ำต้นไม้ต้องรดน้ำด้วยภาษาอิตาเลียนด้วยใช่ไหมใช่มาจากทัสกานีลองดิพูดได้คำอิตาลีครับว่าอุบริอาโกเมามากเห็นดีเห็นงามกับความใหญ่โตของบ้านแบบนี้ตั้งแต่แรกไหมไม่เห็นดีเห็นงามเขาจะให้ขายด้วยซ้ำไม่ขายมันใหญ่เกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเราจะดูแลมันยังไงพี่คิดเขาก็เลยใช้วิธีการว่าอ่ะถ้าเธอคิดว่าเธอจะขายที่ตรงนี้เธอไปดูหมู่บ้านจัดสรรทั่วกรุงเทพเลย45ล้านนะพื้นที่แค่นี้นะกับตรงเนี้ยที่เธอมีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเอามาทำเพิ่มอีกนิดหน่อยเธอได้ที่ใหญ่กว่านี้นะแล้วเธอลองนึกถึงอนาคตลูกมีครอบครัวเราจะสร้างบริเวณนี้แล้วเราก็ได้อยู่ด้วยกันคุณแม่งสุดยอดว่ะแม่งเฮ้ยคุณรับจ้างลอบบี้ป่ะวะซื้อเนี่ย45ล้านทำไปทั้งหมดเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เอาจากปากชาคริสหรือเอาจากความจริงก็มา45กว่า48ล้านถ้าออกแบบไปประมาณอีกล้านกว่าบาท2ล้านเพื่อที่จะทุบหลังนี้รุ่นพี่ผมกลับจากอังกฤษเขาก็มาเดินดูบ้านคือเขาไปค้นประวัติของบ้านนี่คือไม้ทุกชิ้นไม้อะไรคือเป็นบ้านที่มีประวัติสำหรับว่าไม้ทุกชิ้นที่อยู่ในมันไม้สักหมดเลยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตื่นก็เลยมารีโนเวทโดยการเก็บคุณค่าในบ้านทุกอย่างที่ยังสามารถเก็บไว้ได้หมดก็อย่างเช่นไม้อันนี้ทำใหม่แต่ว่าฝั่งนี้ทำใหม่เป็นบ้านเขาสร้างออฟฟิศให้คุณแอนเดี๋ยวอย่าพึ่งไปหลงประเด็นเอาตัวแรกก่อนตัวแรกมีไหมตัวแรกกลมๆหน่อยลูกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเมื่อกี้48 50ใช่ไหมคะเพิ่มอีกครึ่งนึงก็มีแตะ100เขาเปิดบ้านที่เราต้องมีของให้เขาเอาให้เลยเอาเข้ามาเลยติดตัวเดียวเย็นทั้งคฤหาสน์เลยฮะวันนี้เรามีของขวัญปีใหม่นะฮะและควบกับของขวัญขึ้นบ้านใหม่ไปเลยมามอบให้ห้องฟิตเนสชาคริสครับครับผมต้องบอกเลยว่าเวลาออกกำลังกายไปปุ๊บเหงื่อออกก็แอร์ติดไหมแอร์ยิ่งขับใช่แถมลายเนี่ยน่ารักนะคะน้องโพต้องชอบมากแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นลายมิกกี้เมาส์น่ารักเย็นฉ่ำแถมเอาไว้ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนี่เลยครับอยู่ตรงนี้แล้วครับ Air Carrier Color Smart ครับรุ่นนี้เขาออกแบบร่วมกับ The Walt Disney Thailand ครับมีหน้ากากแอร์ไลน์คาแรคเตอร์ดังๆให้เลือกเพียบเลยวันนี้เราจัดลายดิสนีย์มิกกี้เมาส์มาให้นะครับรับรองว่าน่ารักถูกใจแน่นอนโอ้อันนี้เราจะบอกให้ว่าดีขนาดไหนนะฮะเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับอยู่นอกบ้านแล้วอากาศมันร้อนๆกำลังจะกลับบ้านเลยนะครับรุ่นนี้สามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเปิดปุ๊บกลับมาถึงบ้านเย็นปุ๊บทันทีเลยอันนี้ขอมอบให้กับครอบครัวคุณชาคริสไปเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไหนที่ไหนนี่เลยเป็นที่ฟิตเนสเลยคุณช่างสังเกตคุณรักป๋อคุณรักป๋อฉันรักพี่บิลลี่ด้วยมิกกี้เมาส์ทำได้ไงไอ้งั้นขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยอยากเห็นหลังแรกที่ไม่ได้รื้อได้ครับผมได้เลยเชิญไปโอ้น้ำทัวร์ลูกไปครับ
ารเป็นสารใช่แต่ผมก็เลยเรียกว่าเป็นเทวาลัยของบ้านแล้วกันก็คือจริงๆแล้วคือด้วยดวงด้วยอะไรเพราะเราอยู่ในสายบันเทิงอยู่แล้วของผมไปตกอยู่กับองค์เศรษฐีนวโกศองค์ที่คุณหล่อขึ้นมาเองใช่ๆโดยการที่ใช้หน้าของแม่ผมเป็นแบบก็อะแดปต์ไปบางหน้าอาจจะมีคราวมีหนวดมีอะไรแล้วมีใครเฝ้าหน้าบ้านให้คุณด้วยเนี่ยอันนี้แม่คนที่2อ๋อแม่คนที่2เหรอแม่หนูแม่หนูแม่หนูนี่ก็คือองค์เศรษฐีน้ำโกรธนะครับแล้วก็มี18กรแล้วก็จะมี9ประพักก็คือหน้าหลักก็คือจะให้ช่างปั้นคือแกะจากหน้าแม่ผมแต่ว่าก็ปรับให้เป็นมีความเป็นเทพขึ้นพร้อมหรือยังครับที่จะเห็นข้างในที่เป็นสักทองครับผมสักทองมหากาพย์ข้างในทุกคนเข้าบ้างครับวิ่งทำไมหอยทำไมคุณดูนี่ซะก่อนดูกรอนประตูกรอนประตูคุณดีเทลไม่ธรรมดาอันนี้เท่าไหร่ครับเขาไม่เคยบอกราคาจริงอยู่แล้วเดี๋ยวลองเดินแต่ละจุดในบ้านแล้วลองสังเกตทุกอันที่เป็นที่จับเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่จับก็คือที่จับแต่สำหรับเขาที่จับไม่ใช่ที่จับเข้าใจคุณเจ้าส่วนใหญ่นี่คือก็มาก่อนการเวลานะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ของคุณแม่ที่เก่าเก็บแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ผมให้รุ่นพี่ผมไปขนมาจากพวกแบบว่าโอเปนมาร์เก็ตมันต้องเป็นแบบโต๊ะอะไรของมันอันนี้เป็นวูดเวิร์คครับเป็นวูดช็อปครับเอาไว้แบบว่าเวลาคนจะเลื่อยไม้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเราจะล็อกเมียไม่ต้องมีดูพื้นดูฝ้าดูทุกอย่างอันนี้คือของดั้งเดิมของบ้านดั้งเดิมครับกับที่แม้แต่ไม้ที่แปะกำแพงตรงนี้ก็ของเดิมก็คือของเดิมหมดประตูฉากนี่ประตูบานเฟรมนี่ก็ของเดิมหมดก็จะบ้านนี้จะมีไม้ที่ประสงค์คือมีไม้สักทองไม้สักขี้ควายแล้วก็ไม้แดงก่อนที่จะเป็นไม้จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกก็เอาด้านไปเลยสักพักแบบเหมือนคนขนไปขนมาเป็นรอยสั่งรื้อขัดใหม่บอกเอาด้านขึ้นมาอีก 15% ตอนย้ายเข้ามาแรกๆอ่ะเหมือนแบบผู้อพยพอะค่ะปิดโซนปรับปรุงช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่ผลิตภัณฑ์กันยุงตราเสือขออนุญาตไปดูโซนนู้นนิดนึงนะครับโซนนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นโซนไฮซีลิ่งแบบที่มีความโบราณของเดิมนะของเดิมก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทรงเรือเนาะสมัยก่อนเหมือนทรงเรือเป็นทรงจั่วก็จะเป็นสักแล้วก็ไม้แดงที่เห็นได้ชัดที่สลับกันอยู่ส่วนต่างเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต่างไทยแกะสลักไทยนี่แหละก็คือต่างไม้สักทองก็ของแม่ผมตั้งแต่ผมยังตัวเท่าโพเขาเรียกว่าเป็น memory เป็นความทรงจำของอ๋อหมายความว่าคุณเห็นต่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วของแม่อันนี้ก็เก๋นะอันนี้ก็เก๋นะโต๊ะกินข้าวพี่นี่คุณดูก่อนครับไม้ชิ้นเดียวด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมก่อนจะไปเรื่องโต๊ะนะขออนุญาตถามผมเห็นคุณสตาฟนกไว้2ตัวข้างหน้าตัวนึงอันนี้ทำไมเป็นนกอะไรฮะอันนี้ NC ครับคุณชอบชอบหรือว่าห่วงจุ้ยหรือไงไม่ฮะชอบตอนเขาจีบกับแอนเนี่ยครับผมบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้จดหมายแต่อันนี้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้นกอินทรีบิลลี่แอนชอบอะไรบ้างในห้องนี้ในห้องนี้ชอบของเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็ชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ของคุณไม่ใช่แฟนคลับซื้อมาให้ไงไม่ใช่อ๋อเหรอไม่เสียตังค์โอ้ยเราแอนอันนี้น่าถือไว้เอาเอาคนนี้เป็นแฟนคลับที่สนิทกันน่ารักมากเลยใช่ต้องเรียกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เรียกแฟนคลับแล้วเรียกเหมือนหนึ่งในครอบเพื่อนใช่โต๊ะเนี่ยต้องบอกว่าไปเดินเลือกกันแบบเยอะมากใช่คือเราก็ไปดูของเราอยู่แล้วด้วยมากเลยแล้วก็ขออนุญาตลองนั่งนะได้เลยครับพอแอนเห็นราคาแล้วแอนก็จะบอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะจริงๆแล้วราคาแพงนะโต๊ะพวกอย่างเงี้ยจนแฟนคลับส่งมาให้เราก็เลยโอเคแล้วไซส์เซอร์วิสมันพอดีกับห้องพอดีใช่นี่ต้องบอกนะเราโต๊ะแบบนี้นะแล้วแบบว่าได้กาแฟซะหน่อยนะเหมือนแต่ว่าบ้านคุณแล้วยืนกินขนมอยู่คนเดียวเนี่ยนะหมดแล้วด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของกินกาแฟแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวได้กินไหมนี่นึกว่าเดินอยู่เวนิสนะเนี่ยกาแฟขนาดนี้จริงกินกาแฟจริงแล้วลองไหมกินกาแฟน่าหอมไหมได้กินไหมลูกคุณกำลังต้องการถุงขยะอยู่พอดีเพราะว่ามันมีอยู่ตรงนี้แล้วจริงถ้าสังเกตอันนี้สาบานเลยครับผมห้องนี้เป็นโซนเดียวที่ไม่มีถังขยะตั้งก็นั่นน่ะสิผมจะบอกให้ว่าอันนี้ผมมีมาให้กับครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เรามีอะไรมามอบให้นี่อยู่นี่แล้วครับมอบให้บ้านคุณชาคิดไปเลยนะครับเป็นชุดกิ๊ฟเซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนกลิ่นใหม่ล่าสุดกลิ่นคาปูชิโน่ครับหอมกลิ่นกาแฟมีหลายขนาดให้เลือกพร้อมเชือกมัดปากถุงให้ด้วยขอบคุณครับโอ้โหเป็นเชียว
ะไรตื่นมานี่ถ้าเกิดเบลอๆมางี้ก็อาจจะหยิบมาชงได้เลยนะหยิบมาชงได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลิ่นหอมอีกหลายกลิ่นนะครับอยู่ในห้องไหนก็หอมนะครับต้องถุงหอมแชมเปี้ยนนะครับขอมอบให้กับครอบครัวชาคิดเลยนะครับไปห้องไหนอีกเนี่ยเอาผมได้ยินว่าบ้านคุณมีเรดบาร์มันคืออะไรอะเรดบาร์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคุณหาเรื่องให้ผมโดนเรียบร้อยอันนี้ก็ลิงก์ต่อมจากห้องจั่วเมื่อกี้ก็เป็นคอริดอร์วอล์กเวย์ซึ่งอันนี้ก็มาของเดิมครับอันนี้ก็รื้อหมดทุกชิ้นทุกอย่างมาลื้อออกหมดมาตอนแรกก็มีแบบนี้ด้วยเหรอมาอยู่แล้วของเดิมหมดเลยพี่แล้วผมก็ต้องการทำกลับให้เป็นเหมือนเดิมอันนี้ต้องของแอนไหมอ๋ออันนี้นี่ก็แอบไปซื้อแบบไปด้วยความที่เหมือนแบบพอไปถึงแล้วเขาคงพระสุรสัมปติคงไปต้องมนอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็เลยใช่ใช่ต้องงานของที่ไหนงานที่ไหนนะอินเดียใช่แต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยได้จากที่เชียงใหม่ครับนี่คือของโบราณนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ทุกห้องก็ถ้าเกิดเดินมามันก็จะมีบานเฟียมอย่างนี้เฮ้ยแต่อันนี้ใช่โซนนี้อบอุ่นโซนนี้อบอุ่นนี่จะเป็น family room ละก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่าเอกนเองนั่งเล่นสวัสดีครับแม่ก่อนได้อันนี้คุณแม่ก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบสังสรรค์อยู่แล้วก็ให้มาอยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นรูปของครอบครัวของผมแอนกับโพตอนที่แบบทริปตอนที่พาโพเข้าไปตอนเด็กก็เลยบอกว่าติดไว้เพื่อให้เขาถามว่าไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับโพนี่สักที่หนึ่งเหมือนเขามากไหมมากตอนเด็กเหมือนเนาะเหมือนมากเลยเหมือนทั้งนิสัยทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างนิสัยเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็เป็นคนแบบอ่อนไหวอ่ะอันนี้ใช่ไหมที่เราแบบว่าหลงเขาเลยใช่ไหมเขาก็ใส่ใจรายละเอียดเราใช่ไหมที่เราแบบดิ้นไม่ออกเลยได้ใช่ไหมอันนี้เห็นด้วยและอันนี้เห็นด้วยเก้าอี้เจ้าปัญหาเก้าอี้เจ้าปัญหาครับผมคุณแอนเขาไม่พอใจเก้าอี้นวดตัวนี้มากนะมันติดเก้าอี้นวดก็คือแบบว่าเวลามาก็คือแบบว่าจะนวดพักแล้วก็ชอบงีบไปตรงเนี้ยเหรอใช่ใช่ก็คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะคือด้วยความที่บ้านใหญ่แล้วเป็นป่าเยอะก็คือจะมียุงเยอะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงย้ำเขาทุกวันว่าห้ามนอนข้างล่างนะคือบางทีมันก็มีบ้างที่คนเราแบบเหนื่อยแล้วแบบอยากหลับไปเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยถึงเตียงเท่าไหร่เขาจะหลับไปพร้อมแก้วใบหนึ่งแต่ว่าพอเก้าอี้นวดเนี่ยมันเริ่มทำงานอ่ะมันจะไปโดยไม่รู้ตัวใช่ตอนนี้เห็นเก้าอี้นวดแล้วอยากนั่งนวดเลยปวดขาเดินบ้านคุณกว้างขวางมากเลยได้ๆไปไหนขอลองเทสก่อนพี่อาร์ตครับพี่ย้ามาทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยผมบอกปลาคาร์ฟด้วยนี่ไงก็บ้านเขาหลังใหญ่เดินจะเมื่อยขาเลยเนี่ยแล้วเขาจะมานั่งแปะก็ใช่ไงแล้วก็ไปเล่นกับคุณป๋อเขาใช่ไหมเล่นเยอะมาเดี๋ยวผมช่วยมาจริงเหรอพี่ขอบคุณขอโทษทีนะพี่นะเอ้ยไม่เป็นไรโถนี่แกนี่ออกก่อนวางไว้ก่อนเลยครับฟับวางไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นโอ้โหเก่งใจหยิบมาเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนี่นึบอย่างนี้ลงไปแล้วเราแกนี่ออกโอ้โหพี่ชำนาญมากตรงไหนน่องตรงไหนโบอย่างนี้เลยเนียนมากเสร็จเรียบร้อยเราค่อยแกะตรงนี้ออกนี่ดึงออกนี่ดึงออกแล้วก็เอาให้มันเนียบเอ็นมันเลยโอเคสบายสบายทำตัวสบายสบายขอโทษนะครับไงรู้สึกยังดีแล้วพี่ดีไหมดีครับเออขอบคุณมากเลยพี่เกรงใจแบบพี่เชื้อมาทำให้ขอบคุณเอ้ยแล้วปวดตรงนี้มันไม่ปวดขึ้นมาอีกหน่อยไม่อันนี้โอเคแล้วโอเคแล้วนะดีแล้วพี่ไม่ต้องปิดแล้วพอแล้วนะพี่ใจดีมากเลยเข้าไปต่อไหมต่อได้คุณเดินได้ป่ะคุณเดินได้ผมเดินได้ผมรู้ไหมช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์ไก่ทอด KFC เป็นเรดบาร์ที่ทุกคนเขาพูดถึงพี่อันนี้เขาต้องก่อนเข้าต้องตรวจบัตรเข้าหัวแอนอันนี้เป็นตามหลักฮวงจุ้ยคือพี่คิดเขาคิดว่าตุ๊ดจีนเขาจะมาไหว้ตุ๊ดจีนตรงนี้ไม่ใช่คือว่าในตำนานสมัยก่อนก็ในยุคแบบ90มันจะมีบาร์อยู่บาร์นึงก็คือเขาชื่อว่าเรดบาร์อะไรอย่างนี้แล้วก็พอดีคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในสมองมานานมากแล้วล่ะแต่ว่าพอเรามาจะทำบาร์ปุ๊บเลือกสีอะไรปุ๊บไม่ต้องคิดเลยอยู่ดีก็เด้งมาว่า
red bar นี่ตอนแรกเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่ว่าอะไรเพราะว่าแดงมันมีหลายเฉดถูกไหมโอ้ยโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยแดงโอเคแล้วดีขึ้นนะก็มีแดงเบอร์เกนดี้มีแบบแดงพาสเทลมีแดงอะไรเงี้ยให้เลือกอ่ะแอนก็เลือกแดงเบอร์เกนดี้อ่ะแดงไวน์แดงแดง red wine อ่ะค่ะเปิดบ้านเขาก็ดึงกระดาษออกก็คือแดงกรีดรีดรีดคือเราถึงขั้นบอกว่าเออฉันไม่เลือกแล้วฉันเลือกไปก็เท่านั้นแหละเขาก็บอกเฮ้ยเธอต้องมีส่วนร่วมพอเลือกเสร็จไม่ใช่ที่เลือกที่จับที่จับที่จับเออทำไมเกลียดมากเกลียดมากเนี่ยเป็นอะไรที่ทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยเพราะว่าคำว่าบาร์มันก็ต้องแน่นอนมีดื่มมีกินมีอ่ะแล้วคนเมาอ่ะกับไอ้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนเมามันก็ต้องรู้จักระวังตัวก็เลยบอกดูตัวเองก่อนไหมเวลาเอาแล้วย้ายห้องอันนี้เนี่ยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนี่เย็นครับไอ้สิ่งนี้ผมชอบอันนี้ดีมากถามก่อนห้องนี้คุณภรรยาชอบหรือยังห้องนี้เป็นห้องแรกที่เสร็จค่ะแล้วแอนแบบโอ้โหแบบเฮ้ยเธอมันสุดยอดมากมันดีมากฉันชอบมากก่อนที่จะเห็นไอ้สีแดงนะเขาเอาอันนี้มาโชว์ก่อนโอเคปล่อยก่อนที่จะเห็นอันนู้นปีใหม่ที่ผ่านมาพี่คิดเขาทำอาหารทำสเต็กทำอะไรแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หกโมงกว่าจนถึงสี่ทุ่มเราว่าห้องนี้อยู่ได้ยาวใช่นั่งคุยงานก็ได้กินข้าวไปนั่งมุมนี้ก็เก๋นะครับพี่วิลลี่ดูนี่ฮะคือนี่เครื่องกรองน้ำโคเวรุ่น My Ice ครับครบทั้งน้ำแข็งและน้ำดื่มในเครื่องเดียวครับผมแล้วบอกเลยว่าถูกใจมากเพราะว่าคือเห็นบ้านหรูขนาดนี้เราไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งเรายังมีแค่ถังน้ำแข็งและกระติกใส่น้ำแข็งยังให้แม่บ้านหิ้วมาทักกันอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปนี่เลยจบปัญหาจบแล้วจบแล้วบ้านเขาเรียก complete ดียังไงบอกเขาไปเลยครับคุณโอ๋นี่ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าน้ำและก็น้ำแข็งของเขาเนี่ยสะอาดมากค่ะเพราะเขามีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะคะแถมมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นและก็น้ำอุณหภูมิห้องให้เลือกด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการดื่มถูกต้องครับเรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวครับนอกนั้นโคเวดูแลให้ทั้งหมดเพียงแค่ Subscribe รายเดือนครับเริ่มต้นเดือนละ490บาทจะมีน้องๆโคดี้นะครับมาคอยให้บริการดูแลทุกๆ2เดือนครับและเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ4เดือนถ้าเครื่องมีปัญหาก็ดูแลให้ฟรีครับบริการดีๆแบบนี้ต้องที่โคเวครับโคเวเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำคุณภาพที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกทั้งดีไซน์และนวัตกรรมบอกเลยคุ้มสุดๆครับเรื่องน้ำดื่มให้โคเวดูแลส่วนคุณแค่ just drink ก็พอครับปีใหม่นี้นะครับเรามีเครื่องกรองน้ำใหม่ครับมามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวชาคิดและแอนกันเลยครับนี่เลยเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่น My Ice ครับรับไปเลยขอบคุณครับเฮ้ยแต่ตังแก้อยากกะปิอะกะปิอร่อยมากเลยแล้วปลาร้าอร่อยด้วยปลาร้าอร่อยมากพี่รู้สึกว่าพี่เป็นฝรั่งพี่เผ็ดอะพี่ขอน้ำใส่น้ำแข็งสักแก้วได้ไหมได้เลยเดี๋ยวมีเบอร์นายมาแล้วน้ำแข็งเห็นไหมใช่ปุ๊บแล้วปุ๊บน้ำใช่ไหมครับนายน้ำเย็นเลยค่ะน้ำเย็นเราตั้งไปแล้วน้ำเย็นนี่ไงโคทิบเจี๊ยบเลยครับถึงกันเขาบอกว่าหยุดเถอะหายพอดีเลยฮะกับผู้นายดังกรึกกรึกเป็นไงครับนายสดชื่นมากไฟขึ้นขี่นั้นได้ไงอ่ะขึ้นขี่สูงมากเลยเมื่อก่อนเป็นมาลายาแครี่สดชื่นหรือยังสดชื่นแล้วตอนนี้ชั้น1เคลียร์แล้วเดี๋ยวขอไปดูชั้น2หน่อยดีกว่าได้หรือเปล่าได้เลยครับผมกลับไปทางนี้เลยห้องอยู่ไหนครับอันนี้มุมน้องโพก็ชอบมากมุมนี้ก็ชอบไหนไปดูห้องน้องโพกันดีกว่าห้องโพอยู่ตรงนี้ครับมาตรงนี้เราก็จะเดินผ่านห้องพระครับเขาเป็นมุมเป็นสัดเป็นส่วนเลยอันนี้หวังว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้ตอนนี้ห้องชมพูเพราะว่าจริงๆเม็ดสีที่เราเลือกเนี่ยคือถ้าเกิดพอสีวางมันจะมีความเป็นพิงค์ขึ้นมาคือทำไว้แบบอยากได้ลูกสาวแต่ยังไม่มายังไม่มาก็เลยอยู่ในกระบวนการทำก็ไม่รู้ว่าอ๋อธรรมชาติทีนี้มีพระเอกเขารออยู่พี่เขารออยู่อันนี้ห้องขาวนี่เราจะเรียกห้องชมพูนี่จะเรียกห้องฟ้าห้องฟ้าจริงๆห้องฟ้าเพราะว่าเขาเป็นคนอันนี้ห้องใครห้องใครครับห้องหนูนี่คือห้องที่สวยมากมีแต่ท้องฟ้าใช่เขาเลือกเองด้วยเขาเลือกเองด้วยแล้วนอนยังไงนอนกับแม่แม่นอนบนนี้แล้วกันแม่นอนบนนี้หุยดูดิมีรูปแมวด้วยอ่ะนั่นล่ะไม่ใช่แมวเออนี่แหละชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้แต่ถือว่าคุณก็เตรียมไว้กะเขาโตเลยถูกไหมใช่ส่วนห้องลูกส่วนใหญ่จะต้องเป็นแชร์ริ่งพอโตขึ้นไปเราก็เขาคงไม่อยากแชร์ห้องน้ำมาหรอกหรือว่าใครก็แล้วแต่เราคิดว่าก็ทำไปก็ทุกห้องก็จะมีเป็นคลอสเซ็ตของเขามีห้องน้ำแต่ระเบียงจะออกไปแชร์กันข้างนอกดีอันนี้ดี
ออพี่น้องก็จะมาซ่ากันก็อีกหน่อยเป็นที่สถานการณ์ของเขาเขาโตขึ้นเขาอยากจะอะไรก็ว่าไปอยากดูงานโพแล้วว่าอยู่ไหนอ่ะลุงอยากเห็นน่ะอยู่ในห้องโพลไปดูพาไปดูห้องโพลหน่อยถ้าลุงเอาสีให้แล้ววาดที่กำแพงใหญ่ๆเดี๋ยวตรงไหนลูกทางนี้ลูกทางนี้ลูกสามอันเนี้ยอันไหนครับสามอันเนี้ยนี่เหรอนี่เหรออู้ขอดูหน่อยได้ไหมปึ๊บหุยสวยมากๆเลยอ่ะแล้วอันนี้ด้วยใช่อันนี้ด้วยไหนแล้วโอ้ยเราก็ไม่ได้ถ่อมตัวเลยนะลูกนะเราก็ไม่ธรรมดาอันนี้ด้วยเหรอลูกนี่มานี่มานี่มานี่เพลงนี้แล้วร้องเพลงอะไรครับนี่ตัวน้องโอ้ยร้องเพลงเพราะด้วยนะอาโพแนะนำหน่อยอันไหนอันนี้คือนี่งานเขาหมดเลยถ้าให้เลือกหนึ่งรูปโพชอบรูปไหนลูกอันนี้ก็คือชิ้นนี้ก็คือตอนนี้คือแบบแฟนคลับขอประมูลเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะช่วงปีใหม่บอกให้วาดให้เป็นของขวัญให้พ่อเขาบอกงั้นเขาขอเลือกรูปพระพิฆเนศวาดให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้พ่อแล้วก็เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อเขาแต่รูปนี้ใช้เวลาวาด3วันเลยค่ะอย่างรูปอื่นยังแบบเบาๆดาวสวยมากครับใช่ครับพ่อเขาเก่งเลยใช่ประหลาดใจตรงที่เด็กวัยนี้คือกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมือของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ดีดอย่างนี้ทั้งวันนะแต่ว่าพอไปถึงวาดรูปอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาแบบมีสมาธิแล้วแบบมีสมาธิใช่พี่เก่งมากเลยผมก็ตกใจเหมือนกันวันแรกที่ไปคลาสแบบแม่ส่งรูปมาให้คือรูปไหนนะแม่รูปนี้นี่วันแรกเหรอเนี่ยวันแรกพอไปรูปที่2คือไปรูปนี้โอ้โหนี่เริ่มละเอียดแล้วใช่ฮะแล้วก็ไปรูปนู้นโอ้โหมารูปนี้อ๋อแล้วจะมีก้านกล้วยซึ่งประมูลไปแล้วอันนั้นประมูลเพื่อช่วยคนตาบอดใช่คนตาบอดเก่งมากแล้วก็ค่อยมานี้แล้วก็สุดท้ายมาจบที่เป็นไงก็จะมีมูลนิธิมาขอไปเรื่อยๆว่าขอไปประมูลช่วยการกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยพูดกับเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโพสิ่งที่โพทำแบบเนี้ยวันนึงอ่ะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็ได้นะลูกขอให้หนูวาดด้วยความตั้งใจให้หนูใส่ใจเข้าไปแล้วมีเพจมาขอไปว่าขอประมูลแล้วเขาก็ประมูลได้ 22,000 เลยใช่ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์วูดดี้ซีล็อกมาอันนี้ก็ห้องนอนฮะห้องนอนไม้มันเชื่อมมาตลอดเลยนะมาหมดเลยเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันSurprise มาจากไหนเนี่ยครับคุณอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนจะไม่ได้เน้นว่าใหญ่โตอะไรเพราะมันมีไว้นอนแล้วผมชอบแบบโคซี่แล้วก็มีวอลเปเปอร์เป็นนกยูงนกยูงคู่อันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรก็แค่มองตากันก็สปาร์คเฮ้ยนกยุงเนี่ยมันมีความหมายเป็นเคล็ดของคุณไม่ใช่เหรอครับคุณแอนมันเป็นเสน่ห์ปลายจมูกก็ถือว่าดีเขาเรียกว่าก็คือผมเลือกเองแต่ว่าคุณแม่ก็ชอบแม่พี่คิดเป็นคนชอบนกยุงมากใช่เขาอะเลือกเองแต่พอเอามาติดเนี่ยแอนก็บอกว่าเอ้ยเธอแบบเราก็คิดว่าเฮ้ยเอาใจเราแบบมีนกยุงคู่บอกเปล่าฉันเลือกเพราะชอบเอาเป็นว่าเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็เสริมความเป็นคู่แล้วอันนี้ก็จะทะลุไปมีห้องน้ำผ่านห้องโต๊ะเครื่องแป้งไปห้องแต่งตัวเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนพี่นี่น้องโพมาบอกพี่มินนี่อะไรไม่มีประตูห้องน้ำค่ะเฮ้ยสวยคุณคิดอะไรของคุณครับทำไมบ้านนี้ไม่มีประตูห้องน้ำไม่เรามีประตูนี้แต่มันไม่ได้ไงคือแบบมันไม่ได้ตอนแรกแอนงงมากคือแบบว่าคือเขาก็บอกทำไมอ่ะก็แต่งงานเป็นผัวเมียกันฉันจะนั่งทำธุระอะไรยังไงเธอก็ต้องรับไปได้ฟีลแบบโรงแรมอะไรฟีลแบบโรงแรมเนี่ยพอเราอาบน้ำอยู่เงี้ยเขาแบบเปิดเข้ามาเงี้ยเราก็อุ้ยเงี้ยเขาบอกอะไรเป็นผัวเมียกันขนาดนี้จะมาอายอะไรอะไรเงี้ยหน้าเราแบบเราไม่ได้ไงด้วยความที่ติดเมียมากก็เลยจะต้องทำอ่างไว้2อันเพื่อจะได้ใช้ร่วมกันใช่ครับไม่ได้แปรงฟันอยู่ห่างกันไม่ได้ต้องจับมือข้างเลยจับมือทำไมทำไมไม่จับอ่างใช่ทุกเช้าจับอย่างนี้แล้วก็เวลาบ้วนปากเราเปิดน้ำอยู่เราจะใช่ขนาดนั้นมันลำบากไหมเนี่ยคือแบบว่าถ้าเรา
รีบออกไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเธอแปรงพร้อมกันเลยไม่ต้องแบบยืนรอคู่กันนะคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันมากจริงๆนะฮะเรียกอ่างล้างหน้าก็คู่กันแปรงสีฟันก็คู่กันวันนี้เราก็เลยมียาสีฟันครับที่เป็นของใช้ร่วมกันมามอบให้ครับผมมากโมเมนต์โรแมนติกแบบนี้คุณต้องใช้อันนี้เลยมันจะได้ไม่ไปผิดพลิ้วตรงไหนอันเนี้ยความเสียวจะหายไปหมายถึงเสียวเหงือกเสียวฟันเสียวฟันนี่เลยครับยาสีฟันสูตรใหม่ครับอัปเกรดเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมครับสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันทำให้ฟันขาวสะอาดนะครับแถมยังมีไมโครโฟมครับที่เข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียวฟันได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องสุขภาพเหงือกและฟันเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเริ่มมีอาการเสียวฟันจี๊ดๆแป๊บๆลำบากเลยสำหรับครอบครัวที่ชอบกินแบบของคุณวันนี้ผมมีเซตใหญ่นะครับเป็นกิฟต์เซตของเซนโซไดมามอบให้กับครอบครัวของคุณชาคิดรับไปเลยหมดนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากที่พี่ลี่บอกว่ารับไปเลยหมดนี่รับปุ๊บหมดนี่ทันทีหมดนี่ดูดิลูกสนุกไหมดีไหมเป็นไงมีแปรงสีฟันด้วยต่อเลยห้องมาจากห้องนอนห้องน้ำก็เป็นห้องเครื่องแป้งมีตัวเครื่องแป้งสะดุดใช้ด้วยหรอเขาครีมที่แบบพวกดาราเขาใช้กันนะเดี๋ยวขอโทษขอโทษครับผมก็ดาราปูนี่นะ40ก็ต้องมีการดูแลตัวเองบ้างดีมากดาราเขาชอบใช้กันเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้เป็นไปได้ดูห้องแต่งตัวเป็นห้องแต่งตัวครับชาคิดก็เปลี่ยนไปเนาะเขาดูแลตัวเองดีก็เมื่อกี้เรดบาร์ครัวเขียวครับน้ำเงินห้องแต่งตัวน้ำเงินห้องนี้จะใหญ่สุดที่ว่าเป็นเป็นดับเบิ้ลเหรอไม่ได้มีแค่นี้นะมันเป็นเหมือนมันเดินวนเหมือนเขาวงกตเฮ้ยคุณลองเดินวนดูนี่เขาเดินวนรอบเลยครับเป็นที่เล่นของลูกผมกับเพื่อนเขาคุณชาคริสนี่แหละถูกหลักถ้าเกิดว่ามีห้องทำ walk in closet ต้องขนาดนี้คุณดูซะก่อนไม่ผมว่าเหมือนพวกร้านตัดสูตรตัดอะไรน้องพี่กำลังอยากตัดสูตรสีเขียวไม่ใช่แล้วตัดสูตรผมมองว่าด้วยความที่ผมทำประตูทะลุไปด้วยมีเข้าทางผ่านห้องนอนแต่ว่าจะมีประตูทะลุซึ่งอีกหน่อยพอลูกโตปุ๊บเนี่ยก็มาใช้นี่ได้เขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเยอะมากมันเนี้ยบอ่ะมีความเนี้ยบอ่ะและไอ้คำที่บอกว่ากินง่ายๆนี่คือกินง่ายอยู่ง่ายอันนี้เป็นอะไรที่เราทะเลาะกันบ่อยมากทุกครั้งอ่ะออกจากกล้องถ่ายทุกครั้งเขาก็จะแบบอ่ะตกเย็นเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเธอวันนี้เธอกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะอ๋อฉันก็กินอะไรง่ายๆเขาบอกงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปกินง่ายๆกับเธอกลับมาบ้านเขาก็เห็นเราแบบนั่งกินอ่ะเขาบอกเธอกินอะไรบอกเรากินไข่ต้มกับน้ำพริกผักตบโต๊ะบางทีมันก็ง่ายเกินไปคือนึกว่าแบบข้าวมันไก่กะเพรามีเกี๊ยวชายสี่อะไรอย่างเงี้ยเรากินได้สบายมากเราไม่ได้แต่ไม่ใช่น้ำพริกแบบ3วันจากชุ่มๆ3วันคืออยู่ในตู้เย็นซะจนแม่งคลักแบบแห้งอ่ะคือต้องเอาข้าวเหนียวขูดเท่านั้นถึงจะหลุดออกจากถ้วยโอ้อันนี้เขากินง่ายๆก็ผักมะเขือโตอะไรอย่างงี้จนมาถึงเสร็จปุ๊บคือไม่คิดจะเอาโปรตีนเข้าล่างบ้างอะไรแบบนี้จนเราก็บอกว่าแบบง่ายสำหรับเธอง่ายสำหรับฉันมันไม่เหมือนกันคุยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของคิดบ้างดีกว่าที่เรารู้ว่าแต่ก่อนคิดเนี่ยเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็แบบมีเพื่อนเยอะเลิกงานที่ก็ไปเจอเพื่อนฝูงอะไรบ้างสงสารไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนพอมีลูกชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากคือจริงๆแล้วถามว่าเปลี่ยนไหมในเชิงว่าการที่แบบว่าอยู่กับบ้านเนี่ยไอ้เรื่องอยู่กับบ้านเนี่ยคือเราเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนออกไปทุกวันนี้ยังเป็นถ้าเกิดออกไปก็ไปที่ร้านตัวเองไปร้านเพื่อนอยู่เป็นแบบที่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกินไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็มาบ้านกันแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนผมไปเลยจริงๆตั้งแต่มีลูกมีแอนเนี่ยก็คือเริ่มกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปกลัวว่าเราจะไม่อยู่กลัวตายไม่อยู่เห็นพัฒนาการไม่อยู่เห็นพัฒนาการหรือไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตกับเขาเพราะว่าจากเมื่อก่อนเรามุทะลุมากเราเป็นคนไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเราแบบเหมือนแบบใช้เดียวเราไม่ได้สนใจอะไรคนเดียวตัวคนเดียวไงใช่แล้วเราดันมามีลูกตอนในช่วงโควิดมีลูกได้ยังไม่ทันอะไรยังบอแบอยู่ปุ๊บโอ้โหแล้วมีโรคระบาดอีกแล้วเราอยู่ในวงการที่ทำงานกับคนหมู่มากแล้วทุกวันผมกลับมา4 ทุ่มนี่เขาก็หลับลูกก็หลับขึ้นมาบนห้องคือมองลูกแล้วแบบมองลูกมองเมียคือแบบน้ำตาไหลอ่ะคือแบบหอมเขากอดเขาไม่ได้ยังไงนะคือมันปรับหลายอย่างซะจนแบบแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของเราเองก็กลัวด้วยว่าใครคนนึงจะเป็นอะไรไปก่อนจนผมก็ไปถามเพื่อนๆพี่รุ่นพี่หลายคนว่าพี่เป็นไหมวะเขาบอกในฐานะคนเป็นพ่อที่พ่ออย่างที่แบบว่าผ่านอะไรมาเยอะในชีวิต
เรื่องปกติบอกเลยว่านี่คือเรื่องปกติมากซึ่งมันจะเป็นโรคจิตอยู่สักพักใหญ่ๆจนกว่าที่แบบมันจะคลามดาวลงมาที่แบบจนกว่าจะกลับมามองชีวิตเป็นเรื่องโปร่งได้อีกครั้งว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด มันกลายเป็นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีในหลายเรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้อยากฟังชีวิตคู่บ้างละป่ะคุณแอนรู้สึกยังไงครับที่ได้รับตำแหน่งภรรยาของชาคริสดีใจมากค่ะไม่ใช่คุณแค่แต่งตัวเหมือนเขาคุณไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรกับชาคริสลงออกมาจากเตียงหรือที่ไหนออกมาแอนน้องโคตรโตแล้วไอ้คำถามนี้คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนจะถามแอนตลอดว่ารู้สึกยังไงที่เป็นภรรยาชาคริสแรกๆมันก็กดดันอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบเหมือนเฮ้ยคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถูกบูลลี่ถูกแบบว่าชาวเน็ตหรือใครต่อใครที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะมาให้ค่าเราต่ำมากเลยคือแบบว่าเราก็งงว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรให้ใครหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งที่เราคบกันเนี่ยเราก็คบกันด้วยความรักความการมันก็เหมือนคู่ทั่วไปอะค่ะมีการศึกษามีการแต่เราอาจจะไม่ได้บอกใครหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็คือแบบว่ามีการเห็นอกเห็นใจกันมาก่อนมีความรักให้กันมาก่อนถ้าใครจะถามว่าแบบเป็นยังไงเป็นภรรยาชาคริสอะไรเงี้ยอันจะบอกว่าโชคดีมากเพราะผู้ชายคนนี้แบบว่าเรียกได้ว่าแบบเต็มร้อยก็ให้ร้อยเลยโอ้ยเป็นไง จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกชาวเน็ตไหมมารู้จักกันก่อนคืออย่าตัดสินเราด้วยไม่แต่ว่าอันนี้ผมว่าทุกวันนี้จะบอกอะไรกับชาวเน็ตก็อาจจะขอบสำหรับผมนะอาจจะต้องขอบคุณด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นวันนั้นอย่างที่แอนบอกมารู้จักกันก่อนแต่พอมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนเขาเปิดใจให้แอนจริงเพราะว่ามันก็คือคนเดิมนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละในกลุ่มเดียวกันที่เขาก็เป็นแฟนคลับเราที่เขารักเราแล้วเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเขามาเธอเป็นใครมาจากไหนแบบอะไรเนี่ยข่าวอันไหนจริงอันไหนไม่จริงว่าเธอเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยตัวของเขาเองที่เขาเป็นแบบเขาของเขาแบบนี้ดันไปเปิดใจทุกคนได้หมดแล้วทุกคนก็กลายเป็นมองแอนเป็นไอดอลไปเจอใครแบบพี่เป็นไอดอลหนูเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ในใจสัก5 ปีนั้นเคยด่าก็ผลทางพิสูจน์นะการเวลาพิสูจน์คนแต่หน้าตาก็ต้องรักษาใช่คือผมเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้าวัยแบบ 30-40 จนเรามันมีครอบครัวเป็นจริงๆแล้วพอเริ่มไปทำสวนจริงๆอยู่กับแดด5วันกลับมาถ่ายละคร3วันอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดเนี่ยออกแดดออกอะไรที่อยู่สวนกลับมาอีกทีคือแบบดำปื้อๆแบบแอนก็เลยแนะนำนี่เดี๋ยวไปเอามาเมื่อกี้พี่วิลลี่ทักแล้วเออนี่ไงครับอยู่ในห้องมาแล้วจ้ะนี่เลยนี่ครับเชิญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนเขาก็บอกผมให้กลับไปหาดร.จิลเห็นดาราเขาแบบมาใช้กันเนี่ยแอนก็เลยไปศึกษาดูว่าแบบอะไรที่มันจะเป็นเฉพาะจุดซึ่งผมอ่ะเคยใช้อยู่แล้วแต่พอหลังๆพอฝ้าเริ่มหนักดร.จิลอีกเขาออกตัวใหม่มาเป็น Dr. Jill Advanced Anti Melasma Cream ซึ่งโฟกัสในเรื่องของการแก้ฝ้าโดยเฉพาะตัวเนี้ยถูกการวิจัยโดยที่มีพี่บุ๋มปนัดดาเธอก็มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มาร่วมวิจัยด้วยเป็นเวลาเป็นปีๆผลลัพธ์นะครับผมแค่เริ่มใช้เพียงแค่สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยรอยฝ้านะครับผมลดจุดด่างดำต่างๆเนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปแบบว่าเห็นได้ชัดเลยทีเดียวหน้าเริ่มใสขึ้นนะครับผมแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยฝ้าเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดและเนี่ยเนื้อครีมที่สำคัญเต็งมาเนื้อครีมเนี่ยจะมีความข้นมีความหนาแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทำไมรู้มั้ยฮะซึมและที่สำคัญนะครับผมก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยแบบนี้ใช่เช้าและเย็นทาได้เลยและส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับจะมีเขาเรียกกาตูไลน์สปอตไลท์นะครับผมที่เป็นสารสกัดนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับอยู่นี่ถึง 3% และส่วนที่เหลือที่ผสมอยู่ในนี้อีกบอกเลยว่าหลอดนี้คือออร์แกนิกล้วนๆไปทำสวนสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเวลาเหงื่อออกแล้วมันแสบมันคันแน่มันเหมือนแพ้มันที่ที่ที่ตาเขาคิดให้แล้วอันนี้คือไม่มีเจอสามารถใช้ได้ตลอดหรือว่าถ้าเกิดบางทีระหว่างวันเนี่ยกลับมาบางทีเข้าบ้านมาก็ล้างหน้าซ้ำอีกรอบได้แล้วถ้าเกิดเราทาไปแล้วตรงไหนที่มันโชว์ว่ามันมีฝ้าที่สีเข้มมากกว่าเพื่อนเนี่ยเราก็ย้ำลงไปอีกทีได้หนึ่งหลอดเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้นานแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองกันแล้วราคาล่ะราคาเป็นไงแรงราคาล่ะครับธรรมดา1หลอดเนี่ยหลอดละ1,490แต่วันนี้ที่หยิบมา3หลอดคืออยากจะบอกว่าวันนี้รายการตีท้ายครัวมาที่บ้านทั้งทีก็เลยอยากจะมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมนะครับผมให้สิทธิ์500ท่านเท่านั้นนะเท่านั้น500ท่านเท่านั้นจากปกติเมื่อกี้ที่บอกว่าหลอดละ1,490วันนี้3หลอดซึ่งปกติถ้า3หลอดรวมกันก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทครับวันนี้990เฮ้ยเอา990ไม่ถึง 1,000 นะคุณได้3หลอดรีบสั่งเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับผม500สิทธิ์500สายแรกเท่านั้นนะครับที่แรกเลยนะครับก็คือ LINE
นะครับแอดไซน์ข้างหน้าตามด้วย DR 45นะครับหรือจะโทรก็ได้ครับที่021146444 021146444หรือถ้าเกิดอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมอยากที่แบบว่าจะคุยมีการแชทตอบกันก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมที่ Facebook พิมพ์ dr.jill ดร.จิลตอนนี้ขึ้น QR code ให้แล้วสแกนเลยตัวแทนเนี่ยมีทั่วประเทศใช่มั้ยก็สั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายได้เลยอันนี้มีค่าส่งมีอะไรมั้ยส่งฟรีทั่วประเทศเอาส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศครับผมอะไรอย่าหนีอย่าหนีรีบเลยพอดังนี้คุ้มอ่ะหมดเวลาหมดแล้วเหรอพี่หมดแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับครอบครัวคุณชาวคุณยาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับบ่าย 2:15 ทางช่อง3นะครับ3 HD ของเราครับที่ไหนฮะ33ครับนะฮะแล้วถ้าเกิดออนไลน์ครับ33ครับครับดีมากๆพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปอณัฐวุฒิสกิจใจครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอ้ย Subscribe แหมไม่น่าเล่นเลยนะครับมุกนี้นะฮะช่องเงาะทีวีของเรานะครับต้องบอกเลยว่าในช่องของเรานะครับมีเรื่องราวดีๆมีรายการดีๆมีคลิปสนุกๆมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานไงจ๊ะจากเงาะทีวีdid